สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูสับอาหารบ้านๆนะคะวันนี้กินง่ายๆวันนี้ไม่ได้ใส่ดอกกะเพรานะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากกินอากาศที่ร้อนแล้วก็มากินของร้อนๆเดี๋ยวจะร่างกายไปไม่ไหวนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชไปสักหน่อยนะคะไม่ต้องใส่มากถ้ามีน้ำมันหมูใส่น้ำมันหมูยิ่งดีเลยอันนี้ก็เป็นพริกกระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยโอ้ยเริ่มฉุนแล้วเราก็จะผัดให้หอมปกติบะแรงพยอมจะผัดกะเพราจะไม่ใช้ไม่เป็นหมูสับนะคะจะเป็นโดยมากจะเป็นหมูชิ้นหรือว่าไก่ชิ้นจะไม่สับนะคะแต่วันนี้อยากจะกินหมูสับเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้เขาสุกแล้วค่อยใส่ผักนะคะวันนี้ก็เป็นผักถั่วฝักยาวนะคะที่เก็บมาแต่เมื่อเช้าเมื่อผัดเริ่มหอมเราก็จะใส่ซอสมิกกี้นะคะลงไปผัดให้หมูสุกสุกแล้วเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวหั่นละเอียดลงไปผัดด้วยนะคะนี่เริ่มมีสีสันน่ากินแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะอันนี้ก็ผัดแบบตามร้านค้าเขาผัดขายเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปด้วยเราก็มาผัดคลุกเคล้าให้ถั่วเขาสุกแค่สุกเฉยๆไม่ต้องให้เขาเละนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ดอกใบกะเพรากันหอมน่ากินมากเลยกะเพรานี้ใส่ได้ทุกอย่างนะคะผักจะเป็นแกงกะโพดอ่อนฟักทองได้หมดนะคะมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือพวงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะตอนนี้ผัดกะเพราหมูสับใส่ถั่วฝักยาวของบะแรงพยอมก็เสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ